สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับดราก้อนบอลทั้งหลายเนื่องด้วยวันนี้นะครับเป็นวันที่1เมษายนนะครับก็คือวันเมษาหน้าโง่หรือ April Fool Day นะครับซึ่งแน่นอนแหละครับว่าหลายคนก็คงจะกังวลใช่ไหมครับว่าโอ้ยวันนี้เนี่ยไม่อยากเข้าโลกโซเชียลเลยเพราะว่าหลายคนเนี่ยจะต้องโดนหลอกลวงแน่นอนนะฮะสำหรับวันนี้ซึ่งก็นั่นแหละฮะวันนี้ก็เลยออกตัวก่อนแล้วกันนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยมันจะเป็นเชิงหลอกลวงหรือเปล่าก็ไม่ใช่แต่จะเป็นเชิงที่มันจะเป็นจริงหรือเปล่าก็ไม่ใช่เหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าคลิปวันนี้เนี่ยเป็นคลิปมโนแล้วกันนะครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยได้มีการเปิดเผยนะครับเกี่ยวกับข่าววงในแหละครับว่ามังงะดราก้อนบอลในซาก้าหน้าเลยเนี่ยจะเป็นซาก้าที่เซอร์วิสแฟนๆดราก้อนบอลที่ค่อนข้างมากมายมหาศาลเลยซึ่งแน่นอนแหละครับว่าหลายคนเนี่ยก็คิดไปหลายแนวทางหลายทิศทางนะฮะวันนี้ก็เลยรวบรวมมาแล้วกันนะครับว่ามีแนวทางหรือมีทิศทางไหนบ้างนะครับที่มันน่าจะเป็นไปได้นะครับที่ในซาก้าหน้าเนี่ยเราจะได้เห็นนะครับถึงการที่เขาบอกว่าแฟนเซอร์วิสดราก้อนบอลขนาดนี้โอเคเพื่อไม่ให้มันยาวนานนะครับเช่นผลการเลือกตั้งนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างเริ่มที่เรื่องแรกกันก่อนเลยนะครับก็คือโกคูสามารถเป็นอัตตนิยมได้อีกครั้งและหนนี้เนี่ยมันชำนาญโคตรเลยซึ่งแน่นอนแหละครับว่าแฟนๆดราก้อนบอลนะครับก็กรี๊ดกราดนะครับยิ่งกว่าเจอหน้าเดชเจอมาริโอมาแล้วนะครับจากการที่เห็นโกคูเนี่ยสามารถเป็นอัลตร้าสติงหัวงอกได้เนี่ยเรียกได้ว่าโคตรเท่นะครับไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้การตั้งรับนะครับหรือว่าสภาพร่างกายของพี่แกเลยเนี่ยมันเป็นอะไรที่เท่มากๆซึ่งแน่นอนแหละครับว่าแฟนดราก้อนบอลหลายคนก็ทราบดีแหละครับว่าในจักรวาลหลักณปัจจุบันเลยเนี่ยโกคูเนี่ยไม่สามารถเป็นอัลตร้าอินสติ้งได้อีกแล้วนะครับเนื่องจากว่าตอนที่เป็นหนนั้นเนี่ยมันเป็นได้แบบฟลุกๆซึ่งหลายคนก็คาดฝันแหละครับว่าไอ้คำว่าฟลุกๆเนี่ยมันจะจางหายจากไปจากโกคูเสียทีมันจะต้องเป็นโกคูเนี่ยที่สามารถเป็นอัลตร้าสติ้งได้เปิดปิดเช็คเช่นสวิตซึ่งแน่นอนแหละครับว่าถ้าคำว่าแฟนเซอร์วิสเลยเนี่ยผมว่าคงไม่มีอันไหนมันจะแฟนเซอร์วิสได้เท่าอันนี้อีกแล้วนะครับเพราะว่าแฟนดราก้อนบอลก็อยากจะเห็นโกคูเทพๆนะสู้คนอื่นได้สู้ระดับเทพได้เนี่ยหนนี้แหละการเป็นโกคู UI เนี่ยมันน่าจะเป็นหนทางนะครับเปิดสู่การสู้นะครับกับคนเทพๆได้ซึ่งหลายคนก็ฝันไว้แหละครับว่าจะเป็นอย่างนั้นและอย่างคำว่าแฟนเซอร์วิสเลยเนี่ยมันคงไม่มีอันไหนเนี่ยที่มันจะแฟนเซอร์วิสได้เท่าอันนี้อีกแล้วมาที่เรื่องที่2นะครับก็คือโบรลี่นะครับมารวมทีมกับพวกโกคูแน่นอนแหละครับว่าโบรลี่ปัจจุบันนะครับก็เข้าสู่จักรวาลหลักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ามันเหมือนเป็นการก้าวขาเข้ามาอีกครึ่งหนึ่งนะครับพี่แกก็ยังกักไว้นะครับเนื่องจากว่าพี่แกตอนเนี้ยก็ไปอยู่ดาวของพี่แกใช่ไหมซึ่งแน่นอนแหละครับว่าแฟนๆดราก้อนบอลก็ทราบดีแหละครับว่ารอวันหนึ่งเนี่ยโบรลี่เนี่ยมันจะต้องมารวมทีมเนี่ยกับโกคูกับเบจิต้าแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าวันไหนนะครับซึ่งถามว่าถ้าแฟนเซอร์วิสจริงๆเลยเนี่ยก็อันนี้แหละมันจะเซอร์วิสมากๆเพราะถามว่าตอนนี้ฐานแฟนคลับของโบรลี่เนี่ยไม่ได้น้อยลงหรือว่าไม่ได้น้อยไปกว่าโกคูกับเบจิต้าเลยเพราะโบรลี่เลยเนี่ยเป็นตัวละครหนึ่งตัวที่แฟนๆเนี่ยชอบมากในอดีตนะครับและปัจจุบันได้ทำการมาทำใหม่และถือว่าเป็นการทำมาได้อย่างโคตรประสบความสำเร็จเลยนะครับและการที่จะให้โบรลี่กลับมาเนี่ยมันเป็นอะไรที่หลายคนเนี่ยอยากจะดูมากๆและโบรลี่กลับมาคนนี้ก็หลายคนก็เชื่อเลยแหละครับว่าจะต้องมากลับมาเก่งมากลับมาเทพนะครับเผลอๆมีร่างใหม่นะครับเพราะว่าพี่แกก็คงจะไปฝึกมาอย่างช่ำชองแน่นอนหลังจากที่ได้ดูนะครับการต่อสู้อันสุดโหดนะครับระหว่างโบรลี่กับโกจิต้าหลายคนก็อยากจะเห็นแหละครับการร่วมมือกันระหว่าง3คนนี้3ชาวไซย่าสุดโหดกระโดดยิงที่ไม่รู้วันไหนมันจะโผล่ขึ้นมาเพิ่มอีกหรือเปล่านะแต่เอาแน่ๆว่า3ชาวไซย่านี้แหละถือว่าเป็น3ชาวไซย่าที่เก่งที่สุดแล้วนะครับตั้งแต่ดราก้อนบอลเคยมีมาที่เรื่องที่3ศึกการตัดสินกันระหว่างโกคูกับบิลแน่นอนแหละครับว่าหลายคนก็ยังค้างคาแล้วก็คาใจอยู่นะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยโกคูเนี่ยสามารถก้าวข้ามบิลไปได้หรือยังณปัจจุบันนี้นะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าคำถามนี้เนี่ยมันจะไม่ได้คำตอบนะครับถ้าไม่เกิดการปะทะกันระหว่างโกคูกับบิลซึ่งแน่นอนแหละครับว่าก่อนหน้านี้มันก็มีการเปลยมาก่อนแล้วแหละครับว่ายังไง2คนเนี่ยมันจะต้องเจอกันแน่ในอนาคตแต่ไม่ใช่วันนี้ซึ่งแน่นอนแหละครับว่าหลายคนก็รอวันนั้นนะครับรอวันที่2คนนี้จะตัดสินกันแหละครับเราจะได้ทราบว่าตอนนี้ระดับพลังของโกคูเนี่ยมันสามารถก้าวข้ามขึ้นไปในระดับเทพได้จริงๆแล้วหรือยังและแน่นอนมันจะแฟนเซอร์วิสมากๆเลยนะครับถ้าโกคูเนี่ยสามารถก้าวข้ามไปได้และสามารถชนะบิลไปได้นะครับซึ่งเป้าหมายหรือ next station ต่อไปเลยเนี่ยก็คงจะเป็นการต่อสู้เพื่อก้าวข้ามเทวดาได้อีกนะครับเอาเป็นว่าตอนเนี้ยก้าวข้ามเทพทลายล้างอย่างบิลไปได้เลยเนี่ยก็เป็นอะไรที่เซอร์วิสแฟนๆโคตรเลย มาที่เรื่องที่4โกคูฝึกกับไดชินคันซึ่งแน่นอนแหละครับว่าการฝึกของโกคูกับไดชินคันเนี่ยเป็นหนึ่งสิ่งที่หลายคนวาดฝันไว้นะครับอย่างในจักรวาลเกมเลยเนี่ยก็มีโกคูเนี่ยไปหาไดชินคันใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ฝึกกับไดชินคันหรอกแต่แค่นั้นเนี่ยคนก็กรี๊ดมากพอแล้วแต่ถ้าโกคูเนี่ยไปฝึกกับไดชินคันคิดดูแหละครับว่าโกคูจะก้าวกระโดดเนี่ยมากแค่ไหนนะครับหลายคนก็คิดว่าถ้าคำว่าแฟนเซอร์วิสอันนี้แหละก็แฟนเซอร์วิสเหมือนกันเพราะหลายคนก็อยากจะเห็นโกคูเนี่ยเก่งขึ้นเทพขึ้นนะครับก็พวงพี่เบจิต้าเราไปฝึกด้วยแล้วกันเนาะเพราะว่าแฟนเซอร์วิสบางคนเขาก็ชอบเบจิต้าเนาะก็นั่นแหละฮะก็ดูแล้วกันว่าถ้ามีการไปฝึกขนาดนั้นเลยเนี่ยอาจจะมีภัยร้ายที่มันน่ากลัวมากๆที่เทวดาเนี่ยไม่สามารถเข้าไปยุ่งเกี่ยวได้นี่แหละครับก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แฟนๆอยากจะเห็นแหละครับโกคูเก่งขึ้นเป็นอัลตร้าสติงได้ดีขึ้นเนี่ยโดยการฝึกกับไดชินคันเนี่ยมันก็จะเชื่อมโยงกันได้เลยแหละครับมาที่เรื่องที่5เรื่องสุดท้ายนะครับตัวละครเก่าๆกลับมาซึ่งแน่นอนแหละครับว่าตัวละครเก่าๆที่หลายคนอยากจะให้มาอยู่ในจักรวาลหลักอย่างจริงๆเลยเนี่ยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับก็คือเฮียทรังนั่นแหละเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยทรังนะครับแกก็ออกจากจักรวาลหลักไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับเนื่องจากว่านั่งทามมิชชีนเนี่ยไปทำลายอื่นนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยก็อยากให้ทรังเนี่ยอยู่ในจักรวาลหลักซะเหลือเกินซึ่งถามว่าถ้าทรังกลับมาโดยการแถหออาจารย์ทุริยาม่าเลยเนี่ยถามว่าแฟนดราก้อนบอลจะชอบไหมผมเชื่อว่าแฟนดราก้อนบอลก็น่าจะชอบนะครับน่าจะมองข้ามบางจุดไปนั่นแหละเพราะทรังก็ถือว่าเป็นตัวละครหนึ่งตัวที่เป็นชาวไซย่ารุ่นลูกเนี่ยที่นับได้ว่าเป็นรุ่นลูกที่เก่งที่สุดแล้วเพราะว่ามันสามารถก้าวข้ามโกฮังไปได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและทรังเนี่ยกิมมิกก็ได้ลุกก็ได้นะครับทำไมหลายคนจะไม่อยากให้เขากลับเข้ามาถูกไหมครับหรือจะเป็นตัวละครอื่นๆก็ได้นะครับอย่างเช่นตัวร้ายเนี่ยอย่างเซลเนี่ยกลับมานะครับอันนี้มันก็น่าดูน่าชมเหมือนกันนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลายตัวละครเนี่ยที่อยากให้กลับมานะครับแบบเต็มๆอย่างฟรีสเตอร์เนี่ยมันก็มาแบบชเวฟชวาฟใช่ไหมก็อยากให้กลับมาแบบโอ้โหมาอยู่โลกเลยไหมฟรีสมาอยู่โลกแบบจริงๆนะแบบร้ายๆอยู่ในโลกคอยวางแผนอะไรอย่างนี้ก็หลายคนก็สามารถรับได้นะครับแต่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ถือว่ามันเกิดได้ยากนะแต่ถามว่าจะเกิดได้หรือเปล่ามันก็ต้องรอลุ้นอีกหนึ่งทีนะครับก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นเรื่องแฟนเซอร์วิสนะครับก็หวังว่านะมันจะไม่ใช่แบบว่าเป็นเรื่องที่เป็นเมษาหน้าโง่หรือพี่ฟูเดย์นะครับก็คือเป็นเรื่องหลอกลวงนะก็ขอให้มันเป็นจริงๆดีเถอะไอ้คำว่าแฟนเซอร์วิสเนี่ยผมลุ้นมากๆเลยนะเพราะว่าดราก้อนบอลหลังๆเนี่ยมันไม่ค่อยเอาใจแฟนสักเท่าไหร่นะก็หวังว่าในภาคหน้าเนี่ยหลังจากภาคของโมโรเลยเนี่ยมันจะเป็นภาคที่สวยงามแล้วก็น่าดูมากยิ่งขึ้นสำหรับดราก้อนบอลซูเปอร์มังงะนะฮะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะฮะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งนะเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณและใครเนี่ยอยากให้ดราก้อนบอลในภาคต่อไปเป็นยังไงเนี่ยลองคอมเมนต์ปุ๊บมาเลยนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะฮะและถ้าใครนะครับสนใจสินค้าเกี่ยวกับดราก้อนบอลนะครับสามารถไปกดติดตามได้ที่แฟนเพจผม Over Review Dragon Ball นะครับไปกดติดตามได้เลยสำหรับวันนี้ก็ขอพระคุณครับ